ศไทยเราจะไปกันข้างหน้าได้เนี่ยฮะคือทั้งประเทศเราต้องผ่านกันสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกันทั้งประเทศมันต้องมีขาหนึ่งคือโคเปรตต้องทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน SME เองก็ต้องผ่านเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและเรื่องที่3คือการสร้างนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่คือเรื่องของการสร้างสตาร์ทอัพคือสิ่งที่ผมทำมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มนะฮะเพราะผมคิดว่าสิ่งนึงที่ผมเชื่อเสมอครับมันคือเรื่องของการเอาเทคโนโลยีอินโนเวชันของผู้ประกอบการเนี่ยฮะรวมกับการสร้างนวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยีเข้ามานะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใช้3สิ่งนี้ครับเป็นตัวในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเช่นเรื่องของการสร้างทาเลนต์ประเทศไทยเนี่ยเราขาดทาเลนต์การดึงดูดทาเลนต์ต่างชาติการช่วยเหลือดึงดูดเงินไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางภาษีการสร้างกองทุนร่วมทุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะอันนี้คือสิ่งที่เอกชนแล้วก็เรื่องของสตาร์ทอัพฟาวเดอร์เราทำเองไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ภาครัฐสามารถช่วยได้ภาครัฐคงเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้อยู่ข้างหลังเป็นโค้ชเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมแล้วก็ช่วยผลักดันเรื่องการแก้กรอบกฎหมายบอนานายส์กรอบกฎหมายทั้งหลายแหล่และตอนนี้ผมบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วผมว่าจริงๆอย่างดีป้าหรือว่าหลายๆที่เนี่ยก็มีหลักสูตรใหม่ๆดีๆเยอะแยะนะครับผมว่าลองติดตามได้หลังจากโควิดนี้นะครับเมื่อทุกอย่างเริ่มกลับไปสู่ normal ประเทศไทยเนี่ยยังมีศักยภาพอีกมหาศาลรอเราอันล็อกแล้วผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะอยู่รอดไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่กำลังใจและพลังการสู้ของทุกคนนี่แหละ